ดูก่อนตอนนี้สนับสนุนโดยกาแฟโคโคโร่โคโคโร่สปิริตออฟคอฟฟี่เพิ่มพลังแบนด์วิดต์โดย acapos.com เว็บโฮสติ้งโซลูชั่นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด้วยคอครับตอนที่32แล้วนะครับใช่แล้วก็พบกับผมครับออยครับกล้าครับกับรายการไอทีหน้าใหม่สำหรับยุคไฮสปีดก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านผู้มองวงการไอทีนะครับทั้งบ้านเราและต่างประเทศพร้อมข่าวสารเด็ดเจ๋งๆในรอบสัปดาห์นะครับก็อ่ะสัปดาห์ใหม่ใช่แล้วฉากใหม่อาทิตย์แล้วอู้นี่ก็จับได้ทั้งเขามีคนมาถามแล้วบอกว่านะตกลงจะมีไหมเนี่ยถ่ายด้วยคอเนี่ยมีไงเจอกันวันจันทร์หน้าเลยใช่ไหมอู้งานนะครับถ่ายแล้วจริงๆถ่ายมาแล้วแหละจริงๆข่าวมีถ่ายมาถ่ายเสร็จแล้วด้วยเรียบร้อยแต่มันถ้าจะเอาของสัปดาห์ที่แล้วมาขึ้นสัปดาห์นี้มันก็เก่าใช่ไหมใช่แล้วก็เลยถ่ายใหม่เลยละกันต้องถ่ายใหม่ก็บอกเขาสิว่าอู้แล้วก็มาทีนี้เลยจริงๆเราเปลี่ยนฉากอ๋อก็ย้ายก็ต้องไปต้องรอฉากเขากว่าจะเสร็จนะฮะก็ต้องขอบคุณบล็อกนันที่ให้เราเอาวิดีโอสัมภาษณ์ขึ้นไปขัดตาครับนิดไม่ได้นี่แย่เลยครับก็ฉากนี้ทำนานมากนะครับกว่าจะขนย้ายกันนี่นะครับก็ยกต้นไม้หนึ่งต้นนะครับต้องทิ้งเอาไว้อีกสักพักด้วยเพื่อให้ใบมันร่วงนิดๆคือใกล้ตายใกล้เลี้ยงแล้วใช่ไหมก็อยากให้มันมีสีเขียวเพิ่มขึ้นนะนะครับแล้วก็เลยหนีขึ้นมาชั้น2กันใช่แล้วก็เก้าอี้ซื้อเขาเรียกอะไรเนี่ยผมเรียกไม่ถูกบีนแบ็กถั่วถึงถั่วถั่วต้มกับถั่วขาวนะครับดีไม่มีใครซื้อถั่วดำมาเอ้ามาอาทิตย์ที่แล้วนะมีข่าวที่ทำให้เข้ามามากมายเลยความใหญ่มีเหตุการณ์ปั่นป่วนในสารบุกอ้าววงการไอทีบ้านเราเป็นกระทู้โดยไม่ได้มาจากรัฐบาลด้วยไม่ใช่นะครับนะครับก็ชื่อเลยขบวนการปั่นป่วนเว็บไซต์แห่งประเทศไทยนะครับโดยไบโอลคอมดอทดีใช่ยังดีไม่มี5ตัวขบวนการตูเรนเจอร์5สีใช่ไหมนะครับว่าคุณอัทรานส่งเข้าประกวดใช่แล้วไบโอลคอมดอทดีนะครับก็เป็นบทความน่าสนใจเหมือนกันนะครับทีเดียวครับเรื่องมันมีว่าก็คือทางบทความเนี่ยเขาเขียนเชิงแสดงความคิดเห็นว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเว็บในบ้านเราในบ้านเราหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลักๆ ก็คือมี2เรื่องโดนบล็อกคือ ไม่ใช่เขาไปดึงข้อมูลคนอื่นมาแล้วก็มาเจเนเรตเป็นเพจตัวเองเวลาเราเสิร์ชคอนเทนต์มันก็จะซ้ำกันเป็นดุ๊กเยอะอ๋อเขาบอกว่ามันก็มีข้อมูลขยะซ้ำกันไปคือเหมือนกับว่าแทนที่จะไปถึงแหล่งต้นเนื้อเลยก็ไม่ได้ก็ต้องผ่านสองผ่านสามลิงก์ก็อาจจะด้วยสาเหตุการหารายได้อะไรก็แล้วแต่คือหลอกเอาเพจวิวว่างั้นเถอะอะไรประมาณนั้นนะครับใช่ไหมอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของการสแปมในรูปแบบใหม่ไหมใหม่สำหรับบ้านเราจะเป็นเขาเรียกว่าการผมมองว่ามันเป็นการแปะแท็กแบบเอาประโยชน์ส่วนตัวนิดนึงก็อย่างนั้นประมาณนั้นปกติคือปกตินะครับเวลาเราแปะแท็กแท็กคืออะไรเดี๋ยวแท็กคืออะไรแท็กมันเป็นนาฬิกายี่ห้อหนึ่งนะครับที่มันแพงแพงได้ไปหนักเนี่ยโอ้โหมันแท็กคอยแท็กคืออะไรเอ้าคำจัดความง่ายๆเลยแท็กภาษาไทยบางเว็บเขาเรียกป้ายชื่อป้ายชื่อป้ายคำหรืออะไรเงี้ยป้ายสีจะเล่นแล้วนั่นแหละทำไมป้ายสีก็คือเป็นการสรุปคำสั้นๆของบทความยาวๆว่าเนี่ยมันเข้าเกี่ยวกับหมวดคำว่าอะไรบ้างนะครับว่าเวลาเขาจะเอาไปเสิร์ชหรือเขาจะเอาไปทำจัดหรืออินเด็กซ์จัดอะไรพวกนี้มันจะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กควรจะเป็นคำที่เกี่ยวกับเนื้อหาและเป็นคำที่ขึ้นซ้ำๆบ่อยๆในเนื้อหานั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแต่คราวนี้เนื่องจากแท็กเนี่ยระบบคอมพิวเตอร์มันไม่ได้ฉลาดที่มันจะคิดแท็กขึ้นมาเองได้หรือว่ามันจะต้องใช้ระบบความก้าวหน้าของเว็บขั้น 3.58 อะไรก็ว่าไปนะฮะช่วงนี้เขาก็เลยเว็บ 2.0 ก็เลยให้เขียนแท็กกันเองใช้แรงงานคนเพราะว่าใช่เขียนแท็กกันเองเขาจะได้ไปแคทคอลไลซ์กันตามแท็กครับแล้วคราวนี้กลับมาเรื่องนี้เขาก็บอกว่ามีคนก็เลยเขียนแท็กแต่เพื่อนว่าแท็กเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของอันนั้นเป็นแท็กที่ประมาณว่าบอกว่าฉันคือใครคือโปรโมทตัวเองมากขึ้นเหมือนผมไปเขียนบทความหนึ่งไปแล้วแทนที่จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องบทความก็เขียนออย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 ก็ออยเขียนไงแต่ออยมีอยู่คำเดียวแล้วไปอยู่ในหมวดคนเขียนก็เผื่อคนก็ชอบผมไม่ได้ไปหนูไม่เผื่อคนก็ชอบว่าผมเขียนเนี่ยเขาจะเสิร์ชแท็กไหนออยเขียนเรื่องไหนมั่งอันนั้นก็ไปดูตามยูเซอร์ไปดูตามออเทอร์คนเขียนใช่ไหม
ซึ่งในเรื่องที่เขียนเนี่ยไม่ใช่บอกว่าออยทำอันนู้นออยทำอันนี้ออยอินออยออยโอเลออยคาดันผิดไปเรื่อยไม่ใช่นั่นแหละมันก็เลยเป็นอย่างนี้เขาก็เลยมีทางคุณอัธรานเขาก็เลยเห็นว่าเนี่ยมันไม่เวิร์กหรือเปล่ามันเป็นอะไรแปลกๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเว็บเราเว็บดูโอคอขึ้นมานะครับจะมี Textible ขึ้นมาปึ้งอันนึงอีกอันนึงเป็น Apple ซึ่งจริงๆแล้วผมว่า Apple เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเพราะเรามีข่าวของ Apple มาค่อนข้างเยอะเข้าใจใช่มั้ยในขณะที่ข่าว iPhone ก็พอสมควรข่าว Google ก็มีพอสมควรทีๆด้วยอ่ะแต่ข่าว Textible นี่จะเยอะมากก็เขาก็ส่งเยอะนี่อะไรอย่างเงี้ยผมมองนะส่วนหนึ่งผมว่ามันก็แปลกดีคือถ้าลองคิดว่าสมมติว่า Textible เนี่ยเขาใหญ่ระดับ Google ขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องแปลกอ๋อหรือเปล่ามั่นใจหน่อยสิมั่นใจหน่อยสิใช่ไหมหรือว่าเพราะว่าข่าวทั้งหมดเนี่ยจริงๆเวลาเราแปะเราก็แปะ Microsoft คือข่าวที่เกี่ยวกับ Microsoft จริงๆอาจจะไม่ได้มาจาก Microsoft ก็ได้แต่เกี่ยวกับ Microsoft เราก็เขียน Microsoft ใช่แต่เผอิญว่า Textible เนี่ยที่อย่างที่โดนระบุลงไปในเนี้ยก็คือหมายถึงว่ามันไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับ Textible มันเป็นข่าวของอย่างอื่นทั้งหมดเลยแต่โดย Textible ใช่ Textible ไม่ใช่คนผลิตข่าวแต่เป็นแค่คนเอาข่าวมาแปะตกลงปัญหาว่าอะไรนะ Textible สักอย่างนั่นแหละครับก็รบกวนคุณนาเดียมาเขียนคำอ่านให้ด้วย Textible นั่นแหละนะเหมือน Vehicle อือป่ะไทเลอร์นั่นแหละจะมองว่าเป็นเรื่องแปลกไหมสำหรับบ้านเราแปลกไหมผมว่าไม่แปลกหรอกเอาความรู้สึกส่วนตัวนะไม่แปลกหรอกที่เจอแต่เผอิญช่วงนี้มันโดดขึ้นมาแค่นั้นเองอ๋อปกติในอย่างในดิกเนี้ยผมว่ามีเยอะมากเลยนะที่แบบว่าคนเวลาสมิธแล้วก็ใส่เว็บใส่ชื่ออะไรเป็นในแท็กเออใช่แต่ดิกคุณช่วยไม่ได้ดิกคือคอมมูนิตี้เขาใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่20ล้านคนไงเทียบกับดูคอซึ่งเล็กกว่าครึ่งนึงเนี่ย20เลยเหรอนี่มันตัวเลขมันไม่ได้ขึ้นหนึ่งด้วยใช่ไหมอะไรประมาณนั้นมันก็เลยจะทำให้ส่วนลืมล้ำคือความสมดุลของชุมชนหรือคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยมันก็จะเบี้ยวๆบุดๆนิดหน่อยแล้วเราจะสรุปเรื่องนี้กันว่ายังไงดีมันจะเป็นสิ่งที่ควรทำไหมไม่ควรเรื่องนี้เราก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับนี่กว่าผมจะรู้เรื่องคุณตรวจสอบอีกปีหน้าถ้าว่ากันด้วยหลักการแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำได้แต่ถ้าด้วยเนี่ยนักการเมืองปะแต่ถ้าเป็นด้านจริยธรรมแล้วเนี่ยเราก็ไม่เหมาะสมอืมอย่างนั้นเหรอใช่ไหมแต่ยังไงมันก็คงไม่ผิดพรบคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแหละครับนะ ช่วงนี้จะพูดทำไมเนี่ยก็ไม่มันเป็นความเห็นไม่แต่ว่าทางบทความนี้เขาก็ลงแหละบอกว่าเวลาแท็กแปะแท็กให้ถูกต้องเออควรจะแปะให้ถูกต้องประเด็นนี้คือเรื่องของนี้คือการแปะแท็กที่ไม่ตรงกับเนื้อหาสักเท่าไหร่นักอย่างนั้นก็นะฮะก็เป็นไงสรุปเรื่องนี้ว่าทำได้ดีไม่ดีไม่ควรทำไม่ดีไหมผมมองว่าก็อาจจะผมมองว่ายังดีกว่าไม่มีการแปะเลยอย่างนั้นเลยครับขนาดนั้นเลยใช่คือแปะแล้วหาประโยชน์เข้าตัวเพราะทุกคนผมเชื่อว่าหาประโยชน์เข้าตัวหมดแหละเอาพูดกันตรงๆก็คือมาสมิธตามเว็บโซเชียลอย่างเงี้ยเพื่อต้องการทราฟฟิกกลับไปที่เว็บมันหลายอย่างบางคนเนี่ยเข้ามาในคอมมูนิตี้เพื่อมาหาข้อมูลบางคนเข้ามาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบางคนเข้ามาเพื่อโปรโมทอะไรบางอย่างหรือบางคนเข้ามาเพื่ออะไรบางอย่างคือสร้างอิมเมจตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมสมมติว่าผมเขียนบทความดีแต่ผมอยากให้มีคนยอมรับชื่อในตัวผมชื่อผมก็เขียนบทความดีๆแล้วก็เขียนชื่อบทความดีๆเขียนชื่อแต่เขาเห็นอ๋อคุณคนนี้เหรออ๋อที่เขียนที่อยู่บทความอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาก็ดังได้แต่ถ้าผมอยากดังผมประโยชน์อยากดังทางลัดผมก็ปวดเลยผมก็อย่างนี้เลยตัวป่วนโดยที่ไม่สนคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ใส่ชื่อแต่คุณก็จำผมได้แหละเพราะผมป่วนซะเลยแต่ก็ดังก็ดังมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดังแบบไหนนั่นแหละก็เนาะเอาเป็นว่าผมว่ามันอยู่ที่คอมมูนิตี้นั้นหรือชุมชนนั้นจะเป็นคนตัดสินใช่ผมคิดว่าไหนๆเราขึ้นระดับเป็นคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เว็บส่วนตัวใช่ไหมเราก็ให้คอมมูนิตี้ตัดสินเขาชอบเขาก็ดูเขาก็โหวตขึ้นเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เอาเข้าใจก็ว่างไปเรื่องนี้ผิดถูกพูดยากใช่แต่ก็รณรงค์ช่วยกันเขียนแท็กให้ถูกต้องถูกต้องนะครับครับโอเคข่าวอาทิตย์ที่แล้วดังแน่นอนระเบิดเทิงไปทั่วโลกครับก็ iPhone วางจำหน่ายแล้วใช่แล้วครับทางเราก็ไปต่อคิวนะฮะเราไปเวอร์ชวลต่อคิวด้วยก็มีเว็บแบบว่าไปต่อคิวเวอร์ชวลต่อคิวทำไมนะฮะก็จากคุณแอคทิวิส
ติวิสนะครับเว็บเชนพีดีเอเชนดี้ PDA นะครับนะครับคอมห้ามดูดีดูได้อย่างเดียวโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้มุกแบบตามไม่ทันแล้วอ่ะไม่ไหวเลยใช่ไหมที่ไหนมาเนี่ยนั่นแหละขึ้นมาชั้น2แล้วอัปเดตนะครับโอ้โชคดียอมแพ้นะครับก็เข้าไปดูรูปมีรูปบรรยากาศโชว์อ้าวคุณบรรยายบรรยายอ้าวสไลด์เลยเดี๋ยวผมยิ้มนะก็เขาไปนั่งรอกันเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ไม่ใช่นั่งรอแล้วเอาไปเต็นท์เต็นท์ที่นอนหมอนมุ้งไปตั้งนอนรอกันเลยมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับก็ในไอ้เนี่ย Apple Store iStudio ตัวเป้งสุดที่อยู่กลางกรุงแบกแดดไม่ใช่กลางกรุงแบกแดดนั้นถล่มเราครับก็ไปรอกันก็ดูโว้เต็มเลยคิวคนใช่อันนี้ก็เช้าของวันที่จะวางจำหน่ายแล้วใช่ถูกไหมก็ยาวครับทุกคนก็มานั่งเหมือนกับนั่งอดข้าวประท้วงแถวหน้ารัฐสภาอะไรทั้งอย่างอะนะผมว่าเออก็ไปประท้วงน้ำหลวงเออแต่เสร็จปุ๊บเขามีคนมาเช็คกันว่าทำไมพวกนี้ถึงจะต้องรีบแหกกันมานั่งแบบไม่ต้องทำการทำงานอะไรขนาดนี้ถึงขั้นลาพักร้อนมานั่งรอเอางั้นเลยนะเออเขาบอกว่าพวกคนแรกๆอะลงหนังสือพิมพ์ออกข่าวสัมภาษณ์ทายมันมีผลพลอยได้ดังไปเลยเข้าใจละจากจำได้ไหมครั้งแรกที่เพย์3ออกรายการเราตอนแรกๆเลยไอ้คุณแล้วผมจำชื่อเขาไม่ได้ต่อยฟอสใช่ไหมเออเออขานั้นก็ดังไปเลยพูดดีก็ถูกดีใช่ไหมมันก็เลยพอซื้อคนแรกใช่ไหมต้องออกมาโชว์ใช่ออกมาโชว์แล้วก็ยั่วน้ำลายทุกคนใช่ไหมเข้าใจมันดูอะไรประมาณนี้ก็มีอะไรก็พนักงานในร้านเขาก็เตรียมขายของเต็มที่อะไรเขาบอกว่าเขามีปิดนี่เขาจะเปิดอีกที6โมงเย็นฮะเขาก็เลยปิดตอนบ่ายเอาไว้แล้วก็มาเปิดมาอีกทีเปลี่ยนร้านละกลายเป็นทุกอย่างเป็น iPhone หมดใช่ๆนะครับก็แยกเข้าแถวรอปรบมือต้อนรับลูกค้าใช่นะครับก็แห่เข้าไปซื้อผลออกมาก็ดีนะผมว่าจากหลายๆสำนักที่เขาเอาไปรีวิวกันแล้วเขาบอกว่าอึดกว่าที่คิดเยอะเอาไปทำตกทั้งๆทำเคลื่องแล้วเคลื่องอีกหน้าจอยังดีไม่แตกหน้าจอไม่แตกแล้วก็ยังใช้ได้ไม่ใช่ก็ทนแหละผมว่าผมทนเนี่ยแกะออกมาเละตุ้มเป๊ะเลยเขาแกะให้ดูว่ามีข้างในมีอะไรบ้างข้างในมีอะไรบ้างนะแบตอันเบลิ่งเลยบัดใจนะก็ถือว่าดีผลก็กลายเป็นว่าแกะแล้วเป็นไงคุณวิวิทบอกว่า CPU Samsung น่าจะเป็น CPU Samsung ใช่ไหม667เมกะเฮิรตซ์ก็ช้านะนี่คุณไปเทียบกับเครื่องเดสก์ท็อปเหรอไม่ถ้าคุณคิดว่าลง Mac OS X เข้าไปอ่ะมันก็ใช่ไหมดูขนาด iBook ดิ iBook ที่ยังไม่ใช่ MacBook นะ iBook รุ่นเก่าอ่ะมันมีรุ่นสีขาวใช่ไหมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น MacBook เข้าใจตัวนั้นใช้ G4 ก็ตั้งเท่าไหร่แล้วแล้วลงไอ้นี่เข้าไปโหอืดเป็นเต่าเลยไม่แต่เขาบอกว่าเวลาใช้งานก็ไม่อืดมากนะOptimizeมาแล้วก็โอนะใช้ได้ไม่ช้าไม่เร็วนะครับแต่ว่าไอ้ iPhone เนี่ยใครที่คิดว่าจะซื้อที่อเมริกาแล้วมาใช้เมืองไทยเนี่ยคงจะยังไม่ได้นะตอนเนี้ยยังไม่ได้ครับเพราะมันต้อง activate กับ AT&T ก่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็บรรดาสมาพันธ์แฮกเกอร์ก็เริ่มทำงานกันแล้วครับก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ต้อง activate ผ่าน AT&T ละไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรจ่ายเงินอ่ะไม่ต้องไปใช้ไอ้ลงทะเบียน service plan ไปต่อละแต่ก็จะใช้โทรไม่ได้ใช่เพราะไม่มีเครือข่ายแต่อย่างน้อยก็ยังใช้ Wi-Fi ได้ก็เป็น iPod Wi-Fi ใช่เป็น iPod Wi-Fi เท่ๆไป8กิกเหรอจะทำทำไมแพงเกินไปนะ600เหรียญก็เผื่อจะเท่ไงเอามาแต่มีช่องใส่ซิมนะมีช่องใส่ซิมอยู่ข้างในแต่ว่าฝามันปิดใช่กดออกมาได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครแฮกสามารถแบบว่าใส่ซิมเขาแฮกกันแล้วมีอยู่เว็บนึงแฮกกันแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าใช้ OS X เต็มๆอ่ะตัวเป้งๆจริงๆเลยเคอร์เนลเต็มๆมี password rootมี user ชื่อโมบายนะครับแต่เวลาเราเปิดใช้ธรรมดาเนี่ยชื่อโมบายลงโปรแกรมไม่ได้แต่ว่าเขาแฮกผ่าน iTunes เพราะว่าแอป iPhone เนี่ยต้องซิงค์ผ่านโปรแกรม iTunes ครับนะฮะเขาก็ไปสนิปสายซิงค์ที่ไม่ใช่สายแลนสนิปสายซิงค์แล้วเช็คได้ว่ามีพาสเวิร์ดรูทจริงๆชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูตามเว็บนะแล้วก็มี user ชื่อโมบายมีพาสเวิร์ดอีกเพราะงั้นพอเขาแฮกอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพยายามแฮกต่อไปแล้วก็ที่ลงโปรแกรมจุดประสงค์ของพวกแฮกเกอร์พวกนี้ครับชักอย่างแรกเลยเขาอยากจะลง Printer Diver ให้ได้เพื่อที่ดู Safari ปุ๊บ print เข้าใจละใช่ไหมเมล print ทุกอย่าง print ได้ขึ้นมาจบงานนี้ก็ผมว่าอีกเดือนนึงเนี่ยตุนใช่ไหมรอดูไม่นานเกินรอผมว่าเก่งอยู่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็คาดว่าขายกันไปเกือบ 700,000 เครื่องแล้วนะใช่ครับเยอะมากเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันก็สตีฟจ็อบส์
มองเอาไว้ที่ 1% ซึ่งเท่ากับ10 ล้านเครื่อง10ล้านเครื่องก็ไม่น่าจะยากเกิดหรอกเพราะว่ากำลังจะถึง1ล้านในเวลาใกล้นี้นะฮะสิ้นปีก็มีข่าวว่าจะไปออกแถบยุโรปแล้วใช่เห็นเขาแฮกไอ้ตัวปีหน้าบ้านเราเซิร์ฟแวร์ใหม่มาแล้วมีเครือข่ายอื่นแล้วใช่ไหมใกล้แล้วบ้านเราก็เอเชียก็ปีหน้านะครับแต่ผมว่าถ้ายุโรปปุ๊บมาไทยได้เลยใช่เพราะระบบยุโรปกับไทยคล้ายๆกันใกล้กันนะต่อไปเรื่องนี้จากบล็อกนั้นกล้าแล้วนะครับบล็อกนั้นก็บอกว่าเรื่องทำไมอเมริกาต้องสนใจนักเรียนต่างชาติอันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับไอทีไหมเกี่ยวไหมเกี่ยวก็การศึกษาไงอ๋ออ่ะเขาว่าไงนะเขาบอกว่าเนื่องจากมีปัญหาว่านักเรียนในหลักสูตรที่เหนือปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยโทเอกใช่โพสต์ดอก PhD อะไรพวกนี้ครับมีสัดส่วนของเด็กอเมริกันเองกับเด็กต่างประเทศเนี่ยครึ่งๆแล้วเผลอๆเนี่ยในบางหลักสูตรแล้วโดยเฉพาะระดับปริญญาโทเนี่ยเด็กต่างประเทศมากกว่าด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องนี้มันจะเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการให้วีซ่าทำงานของแรงงานระดับปัญญาชนชั้นสูงก็วีซ่าละกินกับอะไรเงี้ยครับเป็นวีซ่าทำงานซึ่งเขาจะมีโควต้าครับแล้วก็กฎใหม่ของทางอเมริกาเนี่ยคือโควต้าพวกนี้มันลดลงซึ่งทางบิลเกตเนี่ยเคยไปโวยแล้วรอบหนึ่งแรงงานไม่พอแรงงานมีสิทธิ์แรงงานมันคือเขาอะเข้ามาประเทศได้แต่เขาทำงานไม่ได้เพราะว่าทางเนี่ยทางเขาเรียกอะไรนะตม.หรือว่ากงสุลอะไรพวกนี้ฮะที่เขาให้วีซ่าหมดโควต้าแล้วเขาก็จะไม่ให้คนต่างประเทศมาทำงานประเทศไทยก็พูดง่ายๆคือเขาบอกว่าเขาให้กินการให้วัคซีนพวกเนี้ยใช่มากให้วีซ่าประเภท H ทำงานได้เนี่ยมากเพราะว่าคนพวกนี้มีความรู้ความสามารถใช่สกิลนั่นเองใช่นะฮะก็แต่บิลเกตพูดดีนะเพราะว่าพวกเนี้ยต่อให้เขาเป็นคนต่างประเทศนะเขามาหาเงินในประเทศเรามาขุดทองในอเมริกาแต่เขาก็ต้องใช้ชีวิตในอเมริกาเสียภาษีด้วยและเขาก็ใช้จ่ายเงินในอเมริกาทำให้เงินในอเมริกาสะพัดขึ้นและที่สำคัญคือเขาเสียภาษีในอเมริกาแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็จะต้องออกลูกออกหลานเป็นชนชั้นมีเขาเป็นดัมบีบ้าเป็นเชื้อราอะไรไม่ใช่หมายถึงว่าเขาก็ต้องสร้างครอบครัวแต่งงานเผื่อได้เมียอยู่ใช่แล้วเขาก็จะเป็นคนชนชั้นมีความคิดอ่ะไม่ใช่ชนชั้นแรงงานมีความรู้ใช่ก็ยิ่งจะทำให้อเมริกาเจริญต่อไปก็ดึงคนเก่งๆดีๆมารวมกันแล้วมันก็อาจจะดีขึ้นเรื่อยๆยกระดับหรือเปล่าใช่ก็ยังดีกว่าประเทศที่เน้นแรงงานถูกและเน้นแรงงานถูกแรงงานถูกแรงงานถูกเป็นหลักทางประเทศก็จะกลายเป็นประเทศที่มีแต่กรรมกรทางประเทศเลยก็จะพัฒนาด้านหนึ่งก็ลำบากใช่ไหมเพราะว่าก็จะมีแต่กรรมกรประชาชนทั้งหมดเป็นกรรมกรแต่ก่อสร้างเร็วไงปึ๊บเสร็จแล้วปัญหาคือใครจะมาคุมงานก่อสร้างใช่ไหมเพราะว่าเงินให้พวกแรงงานชั้นล่างเนี่ยลองคิดเป็นสัดส่วนกับเงินเดือนของชนชั้นที่ใช้ชนชั้นการจัดการชนชั้นแมเนเจอร์พวกนี้ฮะใช่ไหมมันต่างกันเยอะมากนะใช่มาก็ลองดูแล้วกันตรงนี้เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอเมริกาถึงต้องการนักเรียนต่างชาติอย่างนี้บ้านเราจะมีโอกาสไหมแบบว่าการศึกษาสุดยอดแล้วมีคนแห่มาเรียนบ้านเราก็ยังจะชูประเด็นแรงงานบ้านเราถูกต่อไปใช่ไหมก็ไม่ยอมเป็นประเทศกำลังไม่ยอมเป็นประเทศพัฒนาสักทีก็ผมว่าอยากอยู่หรอกเขาทุกคนก็คงอยากอยู่หรอกแต่ผมว่ามันพัฒนากันคนละแบบไงบ้านเราเหรอจะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผมว่ามันก็ไม่เวิร์กนะบ้านเราก็ต้องปลูกข้าวเท่านั้นที่เราจะอยู่ได้จริงๆนะพวกปลูกข้าวทำไร่ไถนาพวกอาหารเนี่ยบ้านเราน่าจะเวิร์กใช่นะฮะแล้วก็ต้องลองดูแล้วกันว่าด้วยวิธีนี้เราก็ต้องพัฒนาให้ด้วยเกษตรกรรมเนี่ยที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมเนี่ยต้องเจริญได้เออแต่พูดถึงเกษตรเนี่ยจริงนอกเรื่องหน่อยนะครับตอนที่เราเรียนจำได้ไหมมันมีใครเคยบอกเราว่าบอกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีเทคโนโลยีในการไถดินสองเทคโนโลยีหนึ่งก็คือควายใช่สองก็คือไอคูโบต้าถูกแต่ก็บอกว่าประเทศอะไรอะผมจำไม่ได้นะเมืองนอกเขาก็พัฒนาไอ้อย่างเงี้ยมีเป็นสิบยี่สิบแปดเลยนะวิธีการไถดินถูกใช้รถผมก็ไม่เข้าใจทำไมประเทศเราต้องที่แบบเป็นประเทศเกษตรกรรมเนี่ยกับการไถนาทุกวันการพัฒนาด้านนี้น้อยมากอะถูกก็เพราะว่าบ้านเรามีแต่คนชนชั้นแรงงานเนี่ยแปลกนะไม่มีนักวิจัยไง
นักวิจัยเท่านั้นวิจัยเรื่องอื่นมาวิจัยเรื่องนี้ไม่เท่ใครจะวิจัยเรื่องนี้ล่ะพบการไถนาเร็วขึ้นสะดวกขึ้นถูกลงได้ต่อไร่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมเวียดนามก็เรื่องสนามบินตัวดาวุ้งใช่แล้วไม่ใช่ทำไมสนามบินไม่ควรจะใช้วินโดว์นะครับแต่วันนั้นเหมือนเดิมอ่ะครับไปดูรูปเลยงานนี้คุณออยมากับรูปเสมอครับก็ดูง่ายๆนะครับมิวนิกฟ้าเชียร์บลูสกินอัปเดตนะครับนะฮะเดนเวอร์Denver system system process เอา memory เอา virtual memory London ได้ครับดิสเต็ม London นี่ชัตดาวน์เลยครับชัตไฮเบอร์เนตเหรอใช่ป่ะ Windows ชัตดาวน์เออชัตดาวน์ Melbourne Melbourne ก็เออเลิก London Heathrow London นี่ปูสกรีนอัปเดตเลยเห็นชัดน่าเกลียดจริงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิผมว่าดีแล้วเนี่ยเฮ้ยเนี่ยแค่ยังไม่ดับแต่ยังไม่เปิดโปรแกรมผมว่าเขายังไม่ได้เปิดโปรแกรมไม่ผมว่าอาจจะมินิไมซ์อยู่จ้าค่ากันสุดลิฟใช่ไหม LA นู่นบูสกินอัปเดตอีกโยฮันเนสเบิร์กโยฮันเนสเบิร์กนี่วินโดว์95ด้วยซ้ำหรือไม่ก็98เนี่ยนะครับนี่ก็ตัดมาให้ดูเป็นบางส่วนในเว็บบล็อกนั้นมีเยอะใช่ก็ยังมีไม่แปลกนะทำไมใช้วินโดว์เยอะก็ช่วยไม่ได้แปลกใจไหมก็ไม่แปลกผมว่าไม่แปลกนะมันก็เป็น PC ที่เอาไว้แสดงผลเพราะว่าตรงเนี้ยผมว่ามันแค่ query data ไงอาจจะทำ interface ง่ายใช่สวยงามอะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นมีการ์ดจอไดเวอร์ครบนะใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนจอดีโอ้โหคอมไพล์ไดเวอร์กันใหม่ตายชัดเลยใช่ไหมตามสไตล์แต่ไม่แปลกใจนะเดี๋ยวนี้ ATM ที่เรากดตัวก็เป็น Windows เป็น Windows หมดนะเป็น Windows หมดเขาบอก Windows เขาก็เสถียรขึ้นก็ปรับแล้วใช่ไหมเฉพาะทางใช่นะครับนะฮะก็ให้ดูขำๆนะใช่ก็เมื่อกี้ดูขำถ้าจะให้ไม่แห้งเป็นไงไม่แห้งเหรอไม่ให้เป็นไงลินุกเหรอโอ้ไม่รู้อ่ะใช่ไหมไม่งั้นทุกสนามบินก็จะเป็นจอแบบ LCD ธรรมดาเพราะว่าเขาต้องคอมไพไดเวอร์ไม่แต่จอผมชอบไอ้แบบเก่านะที่มันเป็นป้ายหมุนอะปุ๊บ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 กันได้ที่ตอนเมืองเมื่อก่อนทันทีซ่อมยากมากสุดยอดมากเลยอ่ะผมชอบมากเลยมันคลาสสิกมากเลยแต่พังไปแล้วพังนะอยู่ได้ไม่นานแล้วครับตัวนี้นะแล้วเรื่องต่อไปดูภาพอีกแล้วกระทู้ภาพเยอะมากภาพลงตานะครับคนนี้ชื่อเอ็ดกังคุงเอ็ดกังไม่รู้ชื่อแต่ละคนนี้ผมขอโทษจริงสยามฟรีสไตล์นะครับ .com เป็นภาพผู้หญิงใช่ไหมคุณผมดูอย่างเดียวเลยผมไม่ได้ดูตัวเลยเอาเหรอครับหุ่นดีด้วยนะหุ่นดีนะครับมันยืนหมุนให้เราดูก็ดูว่าหมุนทวนหรือหมุนตามก็ลองดูนะครับเพราะว่าภาพนี้ดูน่าจะดูได้2แบบดูได้2แบบจะสปอยล์ก่อนเลยเนี่ยใช่เป็นกิมแอนิเมชั่นได้หมุนตามก็ได้แล้วแต่เราก็ถ้าใครพัฒนาสายตาขึ้นเข้าระดับขั้นเทพก็จะสามารถบังคับให้หมุนซ้ายหรือขวาได้ตามใจชอบใช่อย่างผมนี่ผมสายตาแย่มากผมก็ดูยังไงก็ไม่หมุนไม่หมุนเลยเหรอภาพนิ่งหมุนแต่หมายถึงว่ามันหมุนด้านเดียวมันไม่หมุนกลับก็นานๆจะหมุนกลับทีดูจนปวดตาดูเมื่อยเอองานการมันต้องทำบอสผมเดินมาเว้ยดูอะไรอ่ะนี่ดูนี่เว้ยดูด้วยดูด้วยมันหมุนแบ็คพอร์ตได้เว้ยเฮ้ยไม่ใช่อยู่ไปทำงานดูดูเสร็จปุ๊บบอสก็ไม่ต้องทำงานเว้ยบอสก็ยืนอีกบอสก็ยืนอยู่อีก10นาทีเฮ้ยไอ้ว่ามันไม่ถวนนะนี่อยู่แล้วก็ผมก็เอากระดาษไปปิดไปปิดครึ่งล่างเห็นแต่หัวเสร็จปุ๊บเปิดจะมาใหม่บอสเฮ้ยมันหมุนกลับได้แล้ว นี่คุณอะไม่ได้หรอบริษัทคุณไม่ต้องทำงานนี่เพราะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเอาไปหลอกล่อแต่ละคนอะไรประมาณนั้นนะครับเอาข้ามไปเลยดีกว่านะนี่เป็นวิธีการทำศูนย์กลางการรับอีเมลด้วย Gmail นะครับใช่ครับโดเมนเตอร์แล้วก็จะตั้ง Gmail Center นะครับไม่ใช่นะครับก็เป็นการใช้ Account Gmail เนี่ยเช็คเมลจากหลายที่ที่เป็นป๊อปครับก็มีวิธีการเซตอัพครับก็ข้อดีของมันก็คือไม่ว่าคุณจะมีเมลกี่โดเมนก็ตาม Gmail จัดการได้หมดเลยเข้าที่เดียวจบดูดเรียบดูดเรียบก็เนื่องจากข้อดีของ Gmail ไงมันมีที่ไม่อั้นนะบวกหนึ่งด้วยจำได้ ใช่ไหมก็มีหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาก็เลยมีฟังก์ชันที่ไปดูดป๊อป3มาจากที่อื่นได้ครับใช่ไหมก็ดูดทุกอย่างมาเข้าใน Gmail หมดเลยใช่ไหมคุณโปรเฟสเซอร์ก็สอนวิธีเซตอัพแล้วก็ใช่หลังจากนั้นถ้าจะให้เจ๋งนะก็ลง G Talk เข้าไปด้วยอีกอันหนึ่งก็จะขึ้น
ด้านด้านซ้ายดีเวลาเมลมามันก็จะตุ้งตุ้งขึ้นมาใช่ก็ดีประมาณนั้นผมก็ใช้อยู่ Gmail ว่าใช้นะอ่ะมีค่าอะไรวิธีเป็นดูเอาในเว็บเอาแล้วกันนะไม่ยากไม่ยากแต่อันนี้แนะนำนะสำหรับมือใหม่หัดใช้อีเมลหลายๆเจ้าใช้รวมกันก็ลองดูดฮอตเมลได้ไหมไม่ได้ไม่แน่ใจนะได้ไหมไม่ได้ฮอตเมลไม่มีป๊อปสามเอาแต่เอาลูกดูดได้นี่เอาลูกดูดฮอตเมลได้นะเอาลูกดูดฮอตเมลได้เพราะเอาลูกยี่ห้ออะไรล่ะยี่ห้อ Microsoft ใช่แล้วครับดูด Yahoo ก็ไม่ได้ Yahoo ต้องไปทำ Yahoo Plus อ๋อช่างมันบวก10เหรียญถึงจะทำป๊อปสามได้ข้ามเลยดีกว่าแหมมาดูข่าวนี้ผมข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมเคืองแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคสุดท้ายออกแล้วนะครับเรื่องเคืองมากชื่อตอน Deadly Hollow เคืองนะครับจากคุณอำเภอใจเนี่ยมาโพสต์ตามอำเภอใจใช่นะครับก็ตอนจบแฮร์รี่ตายแล้วตายด้วยฝีมือเนวิลลองบัตทอมด้วยประมาณว่านั่นแหละแล้วก็ยังมีการแต่งงานของเบลเวอร์เฟลร์ผมไม่ฟังสปอยนะครับใครอยากรู้ว่าอาการสปอยเป็นยังไงให้ไปดูตัวนี้ขึ้นมาคิดดูนะผมเข้าเว็บนะจริงนะปีนี้ผมไม่พยายามไม่เข้าเว็บบอร์ดแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่เข้าเว็บไม่ติดตามข่าวเลยเพราะผมกะว่ามันจะจบแล้วไงผมจะไม่อยากรู้อย่างนั้นแบบว่าปึ๊บหนังสือมาแล้วอ่านไงแล้วนี่มันเหลือแบบไม่ถึงเดือนน่ะแล้วผมก็สแกนภาษาอังกฤษออกแล้วด้วยยังเออจะไม่ออกเหรอแต่หน้าปกออกแล้วหน้าปกออกแล้วใช่มั้ยก็เข้าเว็บดูคอร์เนี่ยกลับมาสแกนดูข่าวไงผมเห็นแฮร์รี่นะผมก็ไม่อ่านเว้ยแต่เบิร์นว่าติดไงเป็นคนสแกนเว็บเร็วไงครับปลัดหมดทั้งประโยคหมดเรียบร้อยเขียนแค่ทั้งประโยคเลยแล้วมันจะอ่อนอยู่แล้วนะคุณแต่ผมว่าคุณอำเภอใจนี้ก็ดีนะเขียนมาได้ทุกคนแบบผมว่าคนเข้าเยอะมากแต่ไม่มีใครดีกล้ากดเอาไม่มีใครเอามีคนกดเผาด้วยผมก็กดเผาแต่เผอิญว่าคนเผายังไม่มากพอครับมันก็เลยยังขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นเซนเซอร์แล้วนี่เรียบร้อยเป็นเซนเซอร์แล้วนะฮะก็จริงๆผมว่าเป็นแฟนฟิกแต่งมากกว่านะไม่น่าใช่ตัวจริงอ๋อแบบจินกาเมะอะไรอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่ผมคิดว่าก็ไม่น่าจะดีไปกว่านี้มากเท่าไหร่แหละอ่ะนั่นแหละโอเคแขนยังแขนไม่หายแขนไม่หายแต่ก็ดีมาพูดอย่างนี้เรื่อยๆเฮ้ยเขากลับมาบอกขอโทษว่าสปอร์ตผมก็ไม่ว่าอะไรก็เลยให้แอดมินจัดการซะนะครับก็โพสอีกได้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสนุกดีเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายเลยประเดี๋ยววันนี้เรื่องนี้ฮิตเยอะมากฮิตสูงขึ้นฮิตสูงที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ใช่แล้วในรอบ2อาทิตย์เลยด้วยซ้ำครับก็ไปขุดมาก็เป็น Resident Evil ภาคใหม่นะครับครับแอดลังสิตจากคุณเจสันนะครับก็ไปเอามาจากเดอะทองต้องต้องหรือต้องอ่ะคุณต้องน่าจะเป็นคุณต้งนะหรือทองหรือต้องอะไรประมาณนั่นแหละต้องต้องเดอะต้องนั่นแหละครับที่ XT นะครับก็ไปดูก็เป็นงาน 3D animation ใช่แล้วกราฟิก 3D animation นะก็ทำออกมาสไตล์เหมือนเกม Resident Evil แบบว่าศาสตร์อ่ะใช่ก็ไปดูกันก็เปลี่ยนตัวละครเป็นสาวสวยชินตักศึกษารัดรูปนางสาวอะไรยะนางสาวอะไรยะนะฮะนะครับอะไรยะอะไรนะชื่ออะไรคณะอะไรเหรอนั่นสินะครับแต่ผมชอบมากผมว่าตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเข้าแบบถูกใจคนไทยหมายถึงไรหุ่นไม่รู้แหละว่าพระเอกหรือว่าทีดีกว่าตัวใน Resident Evil ของต้นฉบับอีกก็ไทยใส่เสียใช่นะครับประมาณนั้นนะฮะก็ดีแล้วก็เป็นเรื่องไอ้นี่ด้วยนะคือฉากเข้ามาจากฉากจริงๆอ๋อเป็นฉากที่คณะมั้งรู้สึกฉากที่มอลังสิตจริงๆไปถ่ายรูปมาแล้วก็มาทำเก่งนะผมก็ดูงานเก่าๆเขาหลายๆอันก็เก่งมากเลยอ่ะแต่ว่ามันความเนียนเวลาตีคนนิดนึงไงมันจะมีเรื่องแสงเงานิดๆวิ่งลอยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแหละแต่ก็ตามสไตล์เรื่องอีวิลก็ไม่ได้วิ่งเนียนอะไรขนาดนั้นใช่ไหมนี่ถ้าทำเป็นเกมจริงนี่ผมว่าคนซื้อตูมเลยเนี่ยใช่ไหมผมว่าดูมันก็เวิร์กซีมันดูนางเอกอย่างเดียวมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แบบว่าผมว่าก็แปลกดีอ่ะดีนะแต่ผมชอบไอตอนยิงบาซูก้าคือถือบาซูก้าใหญ่มากอ่ะพอยิงบอสจะไปปุ้งอย่างกับประทัดตอนแตกอ่ะเหมือนประทัดเลยไม่รู้ตอนจบมีถือดาบคาบไลท์เซเบอร์ถือดาบเบอร์เซิร์กกับดาบไอเนี่ยไฟนอลมินเดเซลผมจำชื่อดาบไม่ได้เจ๋งนะครับก็ไปดูดาวประมาณสักหกนาทีมั้งใช่นะก็ไปดูเป็นวิดีโอปิดท้ายก็รวบยาวไปเลยแล้วไปเลยละกันเนาะใช่ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ผมออยกล้าครับ
ครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับครับเวลาเดิมมีเวลาเดิมก็เนี่ยมีข่าวอะไรใหม่ๆก็มาดูข่าวทีวีใช่แล้วเอากันวันละครั้งจิตใจแจ่มใสครับนะครับโอเคครับลาไปครับ
Thank you.